่ะคุณผู้ชมคะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเขาเรียกว่าภาพประวัติศาสตร์นะคะเด็ก2โรงเรียนกรุงเทพฝั่งหนึ่งโคราชฝั่งหนึ่งวงดุริยางแบบมือฉมังเลยนะคะได้แชมป์มาแล้วหลายเวทีมาเขาเรียกว่าแข่งวงดุริยางกระชับมิตรกันโอ้โหเขาเชียร์กันสนั่นอินดอร์สเตเดียมหัวหมากอยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศนี้ค่ะบรรยากาศภายในอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเสียงเชียร์เนี่ยกระหึ่มเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับทั้ง4โรงเรียนกระหึ่มแบบทั่วสนามเมื่อวานนี้ใครไปนี่ส่งเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างในระหว่างการประชันวงดุริยางกระชับมิตรครั้งประวัติศาสตร์ค่ะระหว่างโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโรงเรียนวชิรธรรมสถิตแล้วก็โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยาทั้ง4โรงเรียนเนี่ยต่างก็เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลกมาแล้วนะคะจึงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกลุ่มแฟนคลับแล้วก็นักเรียนที่ชื่นชอบดนตรีที่ตั้งใจมาชมฝีไม้ลายมือของเด็กๆล่ะค่ะต้องบอกว่าพวกนี้คือเป็นไอดอลเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะนำไปปรับปรุงนำไปพัฒนาไปปรับใช้กับวงดุริยางที่โรงเรียนของตัวเองต่อไปสำหรับการประชันในช่วงแรกค่ะเป็นการบรรเลงเพลงดุริยางจากนั้นก็เป็นการประชันของทั้ง4โรงเรียนโดยที่แต่ละโรงเรียนเขาก็จะจัดการแสดงพิเศษเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์คนดูนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยโอ้ยโรงเรียนนี้เป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศ European Open Champion 2019ครับในการแข่งขัน Rider Musketeerครั้งที่64นะคะขออภัยไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อได้ถูกต้องไหมนะคะที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมด้วยการแปรแถววงโยธวาทิตนี่แปรแถวนี้หลายคนก็รอดูนะคะมีการแสดงควงปืนแล้วก็หมุนธงปิดท้ายด้วยจังหวะเพลงเร็วที่ทำเอาทั้งสองผู้ว่าอดใจไม่ไหวค่ะทั้งสองผู้ว่าไม่ใช่ใครค่ะผู้ว่ากทมกับผู้ว่าของโคราชทนไม่ไหวเพลงมันเร้าใจมากๆประชันเหมือนกันเหรอแบทเทิลเหมือนกันแบทเทิลกันเหรอลงมาเต้นออกมาพร้อมลูกชายด้วยนะกูว่าประมาณดีด้วยรวมสนุกกันไปเขาบอกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะนำทีมวงดุริยางของกทมเนี่ยไปเยือนที่โคราชบ้างไปดูภาพช่วงนี้กันค่ะโอ้โหสนุกสนานคึกคักมากเมื่อวานนี้อินดอร์แทบแตกนะลงมาในสนามกันกรูกันใหญ่เลยนะลงมาเต้นกันประชันกันตั้งแต่ซ้อมแล้วอ่ะผู้ว่าก็สนุกไปด้วยเนาะค่ะ